ผมเมื่อสักครู่นะครับก็พูดกันถึงว่า,าในมุมของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้งานวิจัยนะฮะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโลยีนะครับเข้าไปทำเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มีวิทยากรนะครับด็อเตอรสรวิทยนะครับซึ่ง ตอนนี้เป็นนักวิจัยนะครับอาวุโสด้วยนะที่สวทชนะครับแล้วก็อาจารย์สรวิทย์เนี่ยนะฮะก็จะต่างจากอาจารย์พิม์ใจนะครับนิดหนึ่งก็ gerne. ทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็เป็นนักวิจัยด้วยนะครับแต่ว่าดรพิมใจน,นี่จะสอนหนังสือด้วยแต่ดรสรวิทย์เนี่ยทำวิจัยมืออาชีพนะฮะทำวิจัยเกือบจะตลอดเวลาเนี่ยนะครับอยากให้ดรสรวิทย์นะครับ ลองเล่าให้ฟังถึงชีวิตของนักวิจัยนะครับทั้งที่จริงถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้อาจารย์เล่าตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านทางด้านเนี้ยทำไมถึงเลือกนะฮะคิดยังไงนะครับคิดยังไงย้อนนานมากเลยนะอาจารย์สั้นๆสั้น,นๆนะครับเพื่อลองดูซิว่าเอ๊ะที่น้องๆเขาเลือกวันนี้น้องๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะ <laughs> พ่อบอกว่าให้เลือกแม่ให้เลือกก็หรือสอบอย่างอื่นไม่ได้นะฮะแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์คิดยังไงเสร็จแล้ว หลังจากนั้นอาจารย์พัฒนาอาชีพนะครับทางด้านนักวิจัยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการยังไงนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆเป็นยังไงนะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับก็ต้องต้องขอออกตัวกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> ในที่นี้ก่อนนะครับคือผมเป็นนักวิจัยอาชีพมีอาชีพเป็นนักวิจัยที่เป็นนักวิจัยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีงานในวงการบันเทิงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือข้างบนนี้ไม่ใช่สี่คนสุดท้ายของการประกวดอะไรบางอย่างนะครับ แต่ว่าอาชีพที่เราเป็นนักวิจัยเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่ที่เขาเริ่มเริ่มมีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศนะครับในมุมมองนักวิจัยในในในฐานะนักวิจัยของสํงงานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงชาติเราทํางานในลักษณะที่จะไม่ไม่เหมือนกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะครับความจริงแล้วเราเราเหมือนกับว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์ความรู้ที่เป็นเบสิกโนเลจกับอุตสาหกรรม แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสตอนหลังเดี๋ยวผมจะขอคุยเรื่องออมุมมองของการเป็นนักวิจัยใน,ในอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยว่าอนาคตเนี่ย80%ของการเป็นอาชีพนักวิจัยคือกับบร,ริษัทนะฮะไม่ใช่เป้าหมายของการเป็นนักวิจัยแปลว่าจะต้องมาอยู่มหาวิทยาลัยหรืออยู่หน่วยงานของรัฐสวทชอเองก็มีตําแหน่งไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพจริงๆเนี่ยนะ80-90%ในอนาคตคือการเป็นนักวิจัยกับบร,ริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ ไปสร้างอะไรก็ตามที่มันมีขายออกมาได้จริงๆนะครับคือก็คือทำฝันให้เป็นจริงนะครับนี่อาจารย์ถามว่าแล้วผมมาทำงานตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ต้องย้อนความออปีสองพนอยี่สิบนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งก็ผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองนะฮะตอนตอนผมอยู่ม .6 เนี่ยผมก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ ออตอนนั้นยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแต่รู้แต่ว่าปีนั้นเนี่ยโรงเรียนพาพาเราไปทัศนศึกษานะครับเขาก็พามาที่สถาบันวิาทยาศาสตร์ทางทะเลที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธบางแสนตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเมื่อก่อนเป็นมอสวอของบางแสนนะครับแล้วก็ได้มาดูตู้ปลาที่นั่นผมก็เลยกําหนดตัวเองว่าผมจะมาเรียนที่นี่ให้ได้เพราะว่าผมอยากดําน้ําได้ไปดําน้ํานี่มันมไม่เยอะนะ นะครับดำน้ํานี่หมายถึงว่าไหลทางอากาศดําลงไปเลยนะครับซึ่งมีไม่เยอะเดี๋ยวนี้ผมก็ยังดําน้ําได้อยู่นะครับแต่ผมจะลืมว่าไม่ขึ้นยังไงคือลงได้หรอว่าจะลืมว่าขึ้นยังไงต้องไปทบทวนนิดหน่อยก็ก็เลยตั้งใจว่าจะสอบเข้าไปเรียนผมอยากเรียนทางนั้นแล้วก็ตอนปีปีนั้นเนี่ยกตอนตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมแต่งชุดนักเรียนไปดูนะครับมีปลาฉลามที่เขาสตาร์ทอยู่แล้วก็มีแตะแตะอยู่ ก็มีเจ e yeah. yeah, ้าหน้าที่ของของของสาบันเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตอนหลังเราก็รู้จักพี่เขานะครับก็บอกน้องๆอย่าไปแต่นะครับมันมียาการเชื้อราอยู่อันตรายนะครับก็พอผมเข้ามาเรียนปปีหนึ่งผมไปเป็นนิสิตวิทยากรนะครับของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางเลยก็บรรยายให้กับเด็กๆที่มาดูงานผมก็เล็งปลาฉลามตัวเดียวกันไว้วันหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งก็ไปแตะที่ปลาฉลามตัวนั้นนะครับก็เข้าทางผมผมก็น้องครับอย่าไปแต่นะครับมันมียาการเชื้อราอยู่ อ <Okay. S 2> อันนี้นคือหลังจากนั้นก็เลยเลยเลยทำงานทางวิทยาศาสตร์มาก็คือเรียนทางพอปปิญญาตรีก็ได้ดำน้ําสมใจนะครับเราอยู่ในทางวิจัยทางด้านที่ที่นั่นเราเป็นหน่วยหน่วยวิจัยทางด้านแนวปะกการังนะครับก็ดำน้ําสํารวจแนวปะกการังมานะครับผมดำน้ําเฉพาะตอนปปียญาตรีในชั่วโมงดำน้ําถึง200ชั่วโมงนะครับเฉพาะใต้น้ําแต่ไม่เคยไปดูปะการังสวยๆเลยเพราะว่า ดูแต่ไอ้ตรงที่มันพังะนะฮะเราไปทำในชีวิตก็เลยไม่ได้ไปดูที่เขาสวยๆสักทีนึงครับแล้วก็ทีนี้ก่อนก่อนที่จะมาถึงตรงตรงเนื้อหานะครับอันนี้เกิดนานานนะค,คืออยากให้เราพวกเรามองมองในในส่วนของการวิจัยที่เป็น l n o w l นะครับกับส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันแตกมันแตกต่างกันนะมันคนละมุมกันแต่ว่ามันเชื่อมโยงกันทุกวันนี้เราทําวิจัยนะครับในส่วนของผมเนี่ยถึงผมจะทํางานวิจัย ประยุกต์นะครับพัฒนาเทคโนโลยีที่ออกไปใช้แต่เราก็จะไม่ละเลยการวิจัยพื้นฐานนะครับเพราะนั้นในความร่วมมือของของของผมในานะสวทชกับมหาวิทยาลัยซึ่งหน่วย l a ของผมนี่อยู่ที่จุลานะครับนะเราก็จะมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการที่จะผลิตบัณฑิตนะครับปิาตรีปริาโทปิยเอกนะครับแล้วก็ทำงานวิจัยพื้นฐานเพื่อที่เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับกับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาออกไปเพื่อที่จะใช้งานจริงๆ นะครับแล้วก็มีส่วนที่สําคัญที่เราต้องเรียนรู้ในในส่วนของนักเรียนหลายๆคนที่ยังยังไม่ค่อยได้เรียนก็คือเรื่องของเมื่อกี้ทางทริเกตพูด IP intellectual property คืออะไรนะครับเรารู้จักสิทธิบัตรนะฮะรู้จักลิขสิทธ์บางคนตอนนี้ยังพูดสลับกันระหว่างลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมันคนละเรื่องกันนะครับนักเรียนทางวิทยาศาสตร์เราเรียนเรื่องนี้น้อยเกินไปถ้าเรากลับไปดูพื้นฐานเนี่ยเราจะพบว่า สิทธิบัตรหรือว่าองค์ความรู้ทางด้านการทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้แหละพวกนี้แหละคือตัวร้ายทําให้เรามีวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากจนจนถึงทุกวันสิทธิบัตรคือการเปิดเผยแต่ว่าปกป้องผลประโยชน์นะครับไม่งั้นทุกคนจะเก็บผลประโยชน์ไว้กับตัวนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นในหนังจีนเนี่ยนะครับพระเอกอาจจะเก่งขึ้นมาได้มีหนทางเดียวคือต้องตกหน้าผานะครับต่อสู้แล้วตกหน้าผาแล้วข,ข้างใต้หน้าผาจะมีอะไรฮะก็จะมีอาจารย์ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหน้าผาแล้วก็ไปเรียนวิชานะครับแล้วก็ออกมาถึงจะเก่งแต่ว่าปัญหาคือถ้าอาจารย์เกิดพลาอีกไม่ตกหน้าผาไปอาจารย์ก็แก่ตายใช่ไหมฮะและวิชานั้นก็จะไม่ได้ถูกถ่ายทอดนะครับในวงการวิทยาศาสตร์เราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราเป็นการวิจัยเพื่อการต่อยอดอาศัยองค์ความรู้และในฐานะนักวิจัยสำวชเราเชื่อมโยององค์ความรู้เพื่อนํามาใช้งานจริงๆในภาคอุตสาหการรมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทโ่ยีของประเทศครับครับก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ ดรสรวิทย์นะครับพูดถึง i อพ p อพนี่ก็มีหลายรูปแบบนะฮะแต่ว่ารูปแบบหนึ่งที่เมื่อกี้คุณสัญญาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะครับเวลาเราพูดถึง i อพก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับน้องๆบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนวิชานี้มานะทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะอยู่ในรูปของสิทธิบัตรบ้างลิขสิทธิ์บ้างก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีมูลค่านะครับทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าที่เราจะ ไปอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิ์ของเรานะครับแล้วเราก็ขายนะฮะอนุญาตนี่คือหมายถึงขายนะได้สตังค์กลับมานะครับอันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยก็สามารถจะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาแบบนี้ได้นะครับของดรสรวิทย์นี่ผมเข้าใจว่าเอ่อ first to f i n e ตั้งหลายอันแล้วนะฮะอันถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนี่ก็4อันนะครับก็เอ่อเป็นพวกเรื่องของระบบบําบัดน้ำนะครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับ